สวัสดีครับพี่น้องพวกกับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องใหญ่ช่องหลักนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องสิ่งทุกคนรอคอยอยากเจอ FC ก็ถามดีดีที่จริงเพิ่นมาบอกตั้งแต่เช้าเลยพี่น้องทางผู้จัดทางเจ้าภาพเพิ่นนี่พอดีไอ้ดีเพิ่นเพิ่งมาแต่งานศพพอดีพี่น้องมาเจอกันนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับผมครับอันไอ้ยังเนาะครับนี่เล็กเพยงามครับเล็กเพยงามจัดงานอยู่เมืองสว่างแดนดินนี่แหละเมืองสว่างแดนดินเฮาเนาะมื้อนี้มันเป็นเอามาเนื่องนั่นหยังครับนี่ก็ก่อนปิดฤดูกาลพี่น้องอยากเบิ่งหมอลำสาวน้อยก็เลยจัดให้นะครับพี่น้องสว่างเฮานี่เพราะว่าสาวน้อยพวกปีนี้ยังบ่มาสว่างจักเทื่ออื้อครับแล้วออกพรรษานี่ก็บ่มีคิวนะมันบ่มีคิวเช็คเบิ่งเช็คเบิ่งบ่มีคิวครับก็เลยเอามาแก้มือครับนะครับถ่าคิ้วอยู่นี่ก็โดนเติบเพราะคิ้วเพิ่นแน่นเนาะครับผมก็เลยได้เสี่ยงแหละครับมื้อนี้โอ้จังได๋ก็สู้ฝนบ่ง่ายคือบ่มีฝนมื้อนี้ครับบ่ง่ายคืออันพี่เล็กนี่เช็คเบิ่งคิ้วงานปีหน้าแล้วบ่มีคิ้วครับแล้วเช็คเบิ่งแล้วนะครับถามเพิ่นแล้วบ่มีคิ้วครับบ่มีเลยบ่มีป๊าก็เลยก็เลยเอาครับเอาก่อนปิดฤดูกาลพี่น้องสว่างอยากเบิ่งเอาจังซี่เท่ทีแม่นพี่น้องสว่างอยากเบิ่งก็คือว่าเพิ่นต้องให้ดีใจเนี่ยพี่น้องเพราะว่าสาวน้อยเนี่ยอยู่ในเขตสกลเนี่ยเพิ่งจะมาวัดสะพานสีบางนึงนี่เด้แม่นครับก็เลยสว่างนี่ก็ยังบ่มีคิวอัญญาครับมื้อนั้นเพราะว่าส่วนหลายคิวของสาวน้อยสิลงมาทางล่าสุดอยู่ทางอำเภอเมืองนี่สิไปเรียนนั่นแหละอัญญาอัญญามาสกลบ่เคยผิดหวังครับผมอีหลีครับให้งานฟรีแห้งจังสาวน้อยนี่มาบ้านน้องสัตว์นี่เทื่อที่3แม่นผมว่าคุ้นอยู่ครั้งที่3คือผมก็คือบอกเลยบ่เด็กบ่กล้าบอกนะอย่ามันผิดขาดเขื่อนเป็นงานฟรีงานหนึ่งครับผมเป็นงานบัตร2งานบัตรนี่อันผมขอสอบถามเรื่องรายละเอียดซื้อกันว่างจอดรถจอดล่าสุดว่าลูก FC มาเบิ่งเนี่ยจอดทางไหนนะครับนี่เห็นหลายเห็นว่างหลายอยู่นะก่อนถึงงานนะครับก็มีทางไทยบ้านเพิ่นรับฝากรถแต่ว่าผมก็บอกกำชับอยู่ดอกว่าอย่าเก็บแพงให้อย่าเกินคันละ60ซะให้เอาประมาณ60ซะอย่าให้เกินซะอย่าให้เกินให้มอไซค์สัก20บาทซะนั่นนี่เนาะให้เพิ่นมีรายได้นำกันนะครับในบริเวณวัดก็คือก็บ่ได้เก็บครับแต่ว่าก็มันบ่มีพื้นที่ก็หาวิธีเอาหาวิธีเอาแต่ว่าพื้นที่ถนนเฮาก็ได้อยู่พอได้อยู่ครับส่วนนี้ก็พอได้อยู่บัดนี้ส่วนรายก็กระชับล่ะครับมีรถของน้ำมานำบ่ครับมาเสริมบ่ของน้ำบ่มีครับของน้ำใช้พื้นที่ของวัดครับมีอยู่เพียงพออยู่10กว่าห้องครับเพียงพอจ้ะเนาะแบ่งๆกันเขาเอาครับพี่น้องบ้านนี่คนมันหลายเนาะครับผมในส่วนราคาบัตรคืนนี้ราคาบัตรเท่าไหร่ครับ140บาทครับสกลนครราคานี้ครับราคานี้ครับทั่วภาคอีสานทั่วไปเนาะถามมาหลายพื้นที่แล้วเมื่อนี้วันศุกร์พร้อมคิวดีดังงานเฮานั่นแหละงานก่อปฏิรูปการพี่น้องเรียกร้องนี่นะครับเนาะครับผมมีแบบว่าเฮาได้ขายมีขายล่วงหน้าล่วงหยังบ่ยังบ่ขายครับมาวัดใจกันวันนี้เลยวัดใจกันเลยหน้างานเลยหน้างานอย่างเดียวครับแล้วเวลาอะไรครับวันนี้สดแจ้งหรือว่าขั้นต่ำตีห้าขั้นต่ำตีห้าครับเอาตีห้าง่ายๆสัมภาษณ์แจ้งนะเพราะว่าจัดอยู่นี่ก็บ่มีปัญหาเรื่องเวลาครับผมพี่น้องก็เข้าใจโอ้พี่น้องกันหรือว่าบ้านนี้พี่น้องกันเบิดครับแล้วไอ้เล็กนี่คนบ้านนี้บ่ครับครับผมเป็นคนบ้านนี้ครับผมเป็นอบต.บ้านนี้แหละว่าแล้ววันที่กำลังจะถามครับบ่ผู้ใหญ่กับบ่ผู้ใหญ่กับทีมงานอบต.เด้อครับครับไปจัดกับเสี่ยตงโอ้เสี่ยตงเสี่ยบอโจนั่นเสี่ยบอโจแหละครับอ่ะปีนี้บ่มีหมูไม่สมผมบ่จังหวานี่แหละครับจังหวาอยู่ดิเสี่ยตงคันเอาคลิปลงนี่เสี่ยตงก็น่าจะเห็นอยู่ด้วยนี่เสี่ยตงสุดเถื่อจอหมูไม่ข่อยบ่ตามก็หาตัวเด้เพิ่นว่าจะเอาบังไฟใหม่พอแหลมอยู่นี่แหละแต่ว่าเลี้ยวงานก่อนเพิ่นว่าเพิ่นสิฮอดพอเพิ่นแม่หน่อยพี่ก็พอแหลมแหละสุดเถื่อเราสิมีหมูมาแล้วเด้3บ่3ตัวก็หาตัวทุกปีเลยนะมาให้แต่ว่าลูกน้องเพิ่นตกมาปีนี้เห็นหัวแต่เห็นมาผู้เดียวเออสุดเถื่อคือจังปุ้มปั๊มปุ้มปั๊มกันอยู่เดี๋ยวต้องแรงครับมีเสื้อไผ่อยู่ดอกเสื้อไผ่ทีมงานอยู่ก็ว่าง่ายคือเฮากลับมาก่อนปิดฤดูกาลตามพี่น้องสาวหน่อยเฮา FC สาวหน่อยเพิ่นเรียกร้องหลายครับใจวัดใจวัดใจนําคนจัดก็วัดใจใจวัดใจใจแรกใจเงินค่าหมอลําจ่ายเบิดแล้วฮะบ่เรียบร้อยวนไปแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทุกข่อยบ่เล่นแล้วสับไปเมื่อเฮาลูกๆครับอย่าว่าเออรีบเอาเสียเล็กแอนครับอ่ะสุข่อยเมื่อเด้อซะโอ้ยอย่าฝากเมื่อเรียนซะก่อนเพิ่นเสี่ยวกันเพิ่นฮู้กันอยู่ดอกอันนั้นเนาะบ่เป็นหยังครับสองเสี่ยวเพิ่นบ่มีปัญหาดอกบ่มีปัญหาดอกเนาะเสี่ยตรงกับน่ะพอหยุดจ้ะพอหยุดตัวครับสวัสดีครับ
พอพอเมื่อปะเพิ่นใจคำว่าล่ำแล้วแหละแต่แต้มฝุ่นตาฝุ่นจักแล้วนั่นแหละเมื่อนะนั่นแหละเมื่อแล้วปะเขาเมื่อโทษใจเลยเมื่อแล้วฝุ่นจักแล้วผมเลยถามมาปีนี้ว่ามีหมูบ่หมูหันนะบ่แน่บ่แน่ตอนแรกเพิ่นว่าหมูหลายพวกแต่ผมมีคนเดียวเพิ่นว่านี่ครับพี่น้องเอาบ่นู้นห้องม่วนกันครับพี่น้องแม่นโอ้พี่น้องทั้งสว่างเฮาบ่ได้มาปีนี้ดีทีมงานก็ซ้ําพี่น้องกันแม่นครับแม่นๆที่ใจเลยแม่ฟ้ามาเที่ยวมาหยังมากินข้าวกินน้ำน้ำกันครับหรือว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวครับสาวหน่อยก็ได้บ่อโจเพิ่นก็มาดูอยู่มาฟาร์มดูอยู่แม่นครับคุ้นเคยกันดีครับผมถ้าพี่น้องที่ตามมาหลายๆปีพี่น้องสิเห็นตลอดแต่ก่อนเนาะถ้าพี่น้องที่ตามมาหลายปีแล้วเสียตัวก็เหมือนบ่อโจแล้วไปเจอกันแล้วโอ๊ยเราตำแหน่งกันนะพี่น้องฮู้แต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาดอกเพิ่นให้น้องใส่เพิ่นผมนี่แหละดูแลครับเอาเป็นว่ามื้อนี้บ่ได้เล่นนะครับเมื่อแล้วใจคำมาล่ำมื้อนี้เอาพี่น้องบอกบอกพี่น้องเฮาด้วยบัดนะครับขอเชิญท่านเล็กบอกพี่น้องนะเล่นเชิญมาครับมื้อนี้ครับผมเอาพี่น้องตอนแรกมาให้กำลังใจน้ำกันครับผมครับผมมาให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยเป็นวันแพงครับให้กำลังใจทีมงานผู้จัดครับครับผมใจสู้ครับเออใจบอกคนในบ้านได้ครับใจสู้จ้างบ่มีเหตุผลเพิ่นว่าก่อนเป็นฤดูกาลบางคนเขาก็บ่ค่อยอยากจัดปานใดเด้เพราะว่าหน้าฝนครับแต่ว่าทางผู้จัดทางหมอลำก็ใจสู้ใจวัดใจกันนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิ่งก็ถือว่าเบิ่งโชคดีครับเมื่อนี้เบิ่งกรมอุตุแล้วบ่มีฝนครับเมื่อนี้โชคดีฟ้าแจ้งกลางปางส่วนทางส่วนทางเฮานี่มีทางใดนะครับส่วนไกลๆเฮาส่วนนี้ส่วนนี้ทางอำเภอใดเนี่ยพังโคนพังโคนเจริญศิลป์เจริญศิลป์วาลิตเนาะซองดาวน้องหานชัยวันครับผมอยู่จุดศูนย์กลางครับพี่น้องทางบึงกาฬมากอ่ะเชิญครับคนมาดีดิมาๆครับปกติพี่น้องทางส่วนทางหุ่นก็มาหลายแม่นครับฝากไว้น้ำแน่ครับผมแม่นมาให้กำลังใจครับสวัสดีแจ้งใจสปอร์ตดีครับพี่น้องเอ้าขอบคุณหลายๆสิเลยครับนี่ใจขมวดนี่ครับพี่น้องทุกอย่างผมไม่ต้องพูดแล้วครับเพิ่นบ่อยฟังเพิ่นละวันนี่ครับตามนี่ใจแรกใจพี่น้องสปอร์ตสุดยอดไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะพี่น้องเนาะนี่สุดยอดเจ้านายที่ไม่ที่เขาก็เตรียมตัวเลยพี่น้องเนาะนี่ครับสถานที่เอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดพี่น้องคลิปด่านพรไหมครับพี่น้องเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับหายไปใส่มาไปงานโชว์เอาเนี่ยเจ๋อแล้วคือว่าไปเป็นเจ้ามาคนทรงเจ้าแผ่นดินอันที่บริโนนเนี่ยบริโนนเบียกเป็นวะเป็นเจ้าเป็นวะเจ้าภาพอ๋อครับแม่เจ้าภาพขึ้นทั้งหลายเจ้าประยูมือเดียวอู้วุ่นวายอะไรเดี๋ยวบ่อันสบายใจไรคนหน่อยสบายใจแห้งบ่ต้องม้าก็ได้ป่ะจ๊ะได้ไปถามมันก็ได้ไปถามด้วยท่องเที่ยวได้ด้วยครับอยู่ในวัดเอ้ามีบ่มีพญานาคอ๋อขอชิได้ไปทายพี่น้องเบิ่งแล้วสันนี่ไปทายพี่น้องเบิ่งแน่วายบ่มีวิหารกลางน้ำพร้อมไปบ่บอกบ่ฮู้เด้อนี่เอาเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวผมถามพักจะน้อยพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาไปทายพี่น้องเบิ่งเอาเดี๋ยวเบิ่งก่อนถามมีเวลาเดี๋ยวผมสิไปเบิ่งงามอย่างงามได้บ่ครับอย่างงามเลยเพิ่นเพิ่งเฮ็ดแล้วบ่ครับเฮ็ดแล้วออกพรรษาครับโอเคครับขอบคุณสิเล็กครับที่ให้อันคําแนะนําครับโอ้ยบ่ฮู้อีเด้อนี่เอาครับพี่น้องเดี๋ยวถามมาเบิ่งหมอลําก็แวะเข้ามาชมสักการะเพิ่นเนาะเอาเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้พี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องก่อนปิดฤดูกาลดำดงพี่น้องวันที่26เนี่ย129บาทพี่น้องเด้อ129บาทดำดงเจอกันแน่นอน26แล้วก็วินฤดูกาลวันที่29นี่พี่น้อง2วงพี่น้อง149บาทพี่น้องเนาะ2วง149บาทมาพี่น้องเนาะเอ้าพบกับพี่แมนพี่จินตลาเอาเจ้าสิบ่ไปได้ก่อนพี่ฤดูกาลที่ซะได้ก่อนวันที่29นี่บ่ไปติไปเบิ่งนะ2วงคุณเนาะไปอยู่บ่ไปเบิ่งตัวเลือกไปเบิ่งไว้โทรหาหมูหันดู วง1วง2คุณได้นอแจกงัวแจกหยังเบิ่งเด้อครับเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซินี่เพิ่นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ